สวัสดีพี่น้องจ๋าสิพาพี่น้องมาเบิ่งอันนี่เด้อพี่น้องหอมปลาหอมปลาต้นหอมปลาเกิดเองหรือว่าซีบูเลตพี่น้องเขาขายอยู่ในห้างพร้อมนี่กรัมละ1ยูโรในห้างหอมหอมพี่น้องมันเกิดเองเห็นว่าเต็มเลยอยู่ศาลาหลังบ้านก่อยเด้อนี่แต่ไม่เอาไปกินพี่น้องถ้าคนไปปลูกได้อยู่ข่อยมีอยู่สวนเพราะว่าอีหยังเขาจูงหมามาเนาะฝรั่งจูงหมามามาจัดการมองนี่แหละพี่น้องเอาให้มื้อเจ้าเบิ่งหอมป่าหอมป่าจ้ากระเทียมป่าอีกจักหน่อยก็ออกแล้วอันนี้คือหอมป่าหรือชื่อฝรั่งเศสเซบูเลตคือหอมเขาเลยแต่หัวเขาจะเป็นหัวหน่อยๆนะพี่น้องน้อยๆแถมบ่มีคือจังคือจังหอมแบงบอกคล้ายๆนี่แหละเอามาซอยใส่ข้าวผัดกับแซ่บใส่ลาบกับแซ่บพี่น้องเต็มเลยพุ่นน่ะอันนี้สาลังบ้านอากาศดีแต่หนาวคือเก่าหอมมาให้เบิ่งเห็นบ่พี่น้องเพิ่นได้อยากได้มาเด้อมาเอาหอมหอมฝรั่ง นี่ๆๆเป็นจังซี่แหละเป็นกอเป็นกอคนไปปลูกก็ได้เนาะหรือบ่เสียมหน่อยมานําเดี๋ยววันหน้าข้อยสิเอาเสียมหน่อยมากนไปปลูกไปเฮียนนี่ไงเอาไงเอาไปปลูกเลยเต็มอยู่พี่น้องเกิดเองเพราะว่ามันเป็นหมากเนาะเป็นหมากแล้วมันก็ล้มพัดเริ่มแล้วอากาศพี่น้องเอ้ยเริ่มอากาศดีแต่ก็หนาวยังคือกอล่ะใบไม้พันในปุ่มเห็นบ่จางหางจริงหิงอยู่อันบ่มียังหลายพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งข่อยสิหอบสารมากินข้าวอยู่นี่กันนะเสียงเสียงน้ําไหลมีบรรยากาศน้ําไหลสํานี่เด้อค่ะเด้อบ๊ายบายเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งจุ๊บๆ